ในที่สุดติมอร์แวร์เนอร์ดาวยิงทีมชาติเยอรมันก็ตัดสินใจหวนกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหลังตัดสินใจตอบรับข้อเสนอย้ายจากแอดเดลไลซิกในบุนเดสลีกาเยอรมันมาล่าตาข่ายกับท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยสัญญายืมตัวเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ซูน่าวัย27ปีเคยค้าแข่งในลีกสูงสุดเหมือนผู้ดีกับเชลซีมาแล้ว2ฤดูกาลในระหว่างปี2020ถึง2022โดยลงสนามในลีกกับพลพรรคสิงโตน้ำเงินครามรวมทั้งสิ้น56เกมแต่ยิงได้เพียง10ประตูเท่านั้นก่อนจะย้ายกลับไปต้นสังกัดเดิมอย่างไลซิกและตอนนี้เกิดคำถามมากมายว่าแวนเนอร์จะเป็นการทำธุรกิจที่คุ้มค่าของสเปอร์หรือไม่เชลซียอมทุ่มเงินจำนวน45ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแวนเนอร์มาเล่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อซัมเมอร์ปี2020โดยในเวลานั้นเจ้าตัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ชั้นนำของวงการฟุตบอลเยอรมันหลังจากทำผลงานซัดตาข่ายไปถึง78ประตูจากการลงเล่น127นัดกับไลซิกอย่างไรก็ตามแวนเนอร์ทำผลงานได้น่าผิดหวังกับเชลซีและพลาดโอกาสทำประตูในจังหวะสำคัญมากมายโดยรวมแล้วหัวหอกอินซีเล็กทำสถิติล้ำหน้าไป38ครั้งจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก56นัดให้กับเชลซีและมีค่าเฉลี่ยการทำประตูน้อยที่สุดในบรรดาแนวรุกของทีมในเวลานั้นอีกด้วยรอสมัวริงนักข่าวจากเชลซีแฟนแคสแสดงความคิดเห็นว่าติโมต้องดิ้นรนอย่างหนักในฐานะกองหน้าหมายเลข9และผลงานทำประตูที่ไม่สม่ำเสมอเขาก็เป็นเหตุผลที่ทำให้โดนปล่อยตัวไปในที่สุดแต่กรณีของเขาไม่เหมือนกับอดีตนักเตะเชลซีหลายคนที่ย้ายไปเล่นกับสเปอร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมคาดว่าติโมจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นเมื่อเขากลับมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์และความมุ่งมั่นในสนามไม่เคยเป็นปัญหาของเขาเลยในช่วงที่ค้าแข่งกับเชลซีนั้นแวร์เนอร์ต้องประสบปัญหามากมายอาทิติดโรคระบาดโคโรนาไวรัสและการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในกรุงลอนดอนจนในที่สุดตัวก็ย้ายกลับไปยังไลซิกและยังโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจนหลุดจากทีมชาติเยอรมันชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์แวนเนอร์กลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวยังคงหาฟอร์มเดิมไม่เจอและในปีนี้หัวหอกเลือดเบียร์ก็ต้องดิ้นรนกับการแย่งตำแหน่งตัวจริงในแดนหน้าที่ไลซิกอย่างหนักหลังยิงได้เพียง2ประตูจาก8เกมในลีกก่อนจะย้ายมายังสเปอร์ปัจจุบันสเปอร์ภายใต้การนำของโค้ชอันเกโปสเตโกกูต้องเจอวิกฤตนักเตะในแนวรุกอย่างเจมส์แมดิสันและอีวานเปริซิสได้รับบาดเจ็บยาวขณะที่ซอนเฮงมินก็ได้เดินทางไปเล่นให้เกาหลีใต้ในรายการเอเชียนคัพซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่แวนเนอร์ถูกดึงตัวมาแก้ไขปัญหาในระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งน่าสนใจว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกับการเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่